ส่วนพ่อปานด้านบนเนี่ยคือผมหยิบมานะให้คนดูเพราะว่าเขาอะตอนนี้คนไปโดนตัวเก๊ตัวนี้กันเยอะนี่คนไปโดนพ่อปานตัวนี้เก๊กันเยอะนี่เนี่ยเก๊ของพ่อปานตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมีอยู่สามแบบแต่แบบเนี้ยดีที่สุดแต่ถ้าแท้อ่ะพอมาวางเทียบคุณเห็นความแตกต่างไหมครับแตกต่างไหมถ้าเกิดเทียบแบบนี้รู้เลยแบบนี้ห่างเก๋ห่างผงก็ห่างนะฮะไอ้เจ้าตัวเนี้ยแต่ก็มีประโยชน์นะที่มีตัวเก๋ตัวนี้ออกมาประโยชน์คือแล้วป่ะประโยชน์ให้รู้ว่าหลวงพ่อปานที่เนื้อแบบเนี้ยมันก็เก๋ไงดินไม่เหมือนแต่แบบเนี้ยถ้าดูเปล่าๆอ่ะเหมือนจะดีแต่สิ่งที่มันไม่ดีคือข้างมันมนมนเนี่ยมันคือเกิดจากบล็อกยางซิลิโคนใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมเลยไหมเนี่ยไม่มนไม่รูมนเพราะไอ้รูมนเนี่ยมันเกิดจากการถอดซิลิโคนนี่เขาจะคมเป็นฉาบดินเกือบจะใกล้เกือบจะใกล้แทบแยกไม่ออกเลยเพราะมันเป็นการเอาดินแล้วก็กรวดที่กรองมาทำเนี่ยก็คือพ่อปานที่คุณโดนกันเยอะๆก็คือเนื้อเนี่ยผงไม่ได้ที่ผงเห็นปะอยากดูพระรอดสุพรรณซุ้มนางพญาเป็นง่ายๆครับถ้าพี่ดูความเก่าเป็นเนี่ยใช่ก็ได้จะได้มีเบญจาเห็นไหมฮะอ่ะเราไปดูผงกันขอกล้องหน่อยลูกนี่ผงพ่อปานเห็นไหมพอเก๊เป็นไรเห็นไหมครับมันเป็นผงขาวไปเลยมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เงินสำคัญที่สุดก็ต้องอยู่ว่าสำคัญแบบไหนกระถางเก่า VS กระถางใหม่ครับแล้วเวลาไอ้เก๊เขาก็เรียกว่าดินหม้อใหม่แล้วใหม่ยังจะซื้ออีกเหรอนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระหลวงพ่อปานวันนี้ผมก็หยิบมาคือเวลาคนมาหาผมอะเวลามีของเก๊แล้วไม่เชื่อว่าเก๊อะผมจะต้องมีเก๊ให้ดูด้วยใช่นะครับถ้าใครมีพระก็นั่งส่องตามก็จะดูพระเป็นแล้วถ้าเกิดคุณดูพระเป็นแล้วเนี่ยโอ้ประโยชน์มหาศาลการดูพระได้อะประโยชน์มหาศาลคือหนึ่งไม่เสียตังค์ซื้อพระเก๊ใช่ก็ประหยัดเงินประหยัดทองไปเยอะสองซื้อพระแท้ๆมาเก็บไว้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคำหนึ่งคืออะไรฮะแท้แพงอ่ะพูดตรงนะไม่โกรธหรอกพระแท้เนี่ยราคาแสนหนึ่งขายเราแสนห้าเราไม่โกรธหรอกเพราะอนาคตเป็นสามแสนสี่แสนห้าแสนได้เพราะพระมันแท้แต่พระเก๊เล่นแสนหนึ่งขายกูแสนห้าเนี่ยกูเก็บไว้เมื่อไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์ไงใช่แต่พระเก๊อ่ะแสนนึงเนี่ยขายสัก 5,000 น่ะก็ไม่โกรธเอาไว้มานั่งส่องขำๆจะได้ไม่โดนเก๊องค์ต่อไปก็มีประโยชน์ใช่ขอแคปผงครับเหรียญวัดไตร2468แพงไหมครับ
อยู่ที่ความศรัทธาอยากได้พ่อปานมาเป็นองค์ครูสัญชัยครับไม่รู้จะเปิดยังไงต้องบอกเลยพ่อปานเนี่ยคือพระหลวงพ่อปานอันนี้ประวัติชัดเจนพ่อปานแจกเองเสกเองพระหลวงพ่อปานเอามาวางอ่ะดิเสือสิงเม่นไก่นกปลาคุณแขวนอะไรผมเลือกแขวนเสือกับสิงแล้วพระที่หลวงพ่อปานเสกอ่ะเอาง่ายๆขออนุญาตนะสมมุติภาพวาดอาจารย์เฉลิมชัยภาพนี้วาดที่เชียงรายภาพนี้วาดที่กรุงเทพภาพนี้วาดที่อยุธยาเปลี่ยนแค่สถานที่นั่งวาดภาพใช่สภาพอาจารย์เฉลิมชัยมั้ยแต่ทำไมพระเครื่องเวลาแจกวัดอื่นมาบอกว่าต่างวัดไม่แพงหลวงพ่อไม่ได้เสกเหมือนกันเหรอ ผมก็เลยมาบอกว่าเรามาคิดกันให้เป็นว่าเอาจริงๆอ่ะหลวงพ่อปานเนี่ยอันเนี้ยสร้างยุคต้นๆของหลวงพ่อเลยเพราะอะไรตัดมือยุคหลังๆเนี่ยไม่ได้ตัดมือแล้วใช้ทำที่เสียบแล้วเสียบแล้วยกขึ้นไม่ได้ตัดมือแบบนี้เนี่ยฉะนั้นผมจึงบอกว่าเออจะยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าคุณอยากจะได้พุทธคุณพ่อปานเนี่ยคุณต้องเสียเป็นแสนแต่แบบเนี้ยคุณเสียหลักหมื่นแต่คุณได้แขวนพระพ่อปานเหมือนกันผงพ่อปานเหมือนกันแล้วเป็นนักสัตว์ที่สำคัญของพระเวทคือเสือกระสิงแค่นั้นเองนะแต่คนที่แขวนพระหลวงพ่อปานทุกวันเนี้ยถ้าได้แขวนพระหลวงพ่อปานเสกจริงๆชีวิตเขาจะดีชีวิตเขาจะไม่ตกต่ำนะนี่ใช่ไหมที่ระลึกหล่อพระประธานวัดดงตาลปี2474นี่เหรียญทะนะสร้างขึ้นในปี2474ก็งานเดียวกันนี่แหละครับงานเดียวกับที่แจกเนี่ยที่หลวงพ่อปานมานั่งแจกพระนี่แหละครับนักสัตว์เสือผมไม่ใช่เซเว่นนะคุณถามอะไรจะได้มีหมดอ่ะอันนี้รูปถ่ายหลวงปู่อินวัดโบสถ์นี่ข้างในเนี่ยมีแผ่นตะกรุดผมบอกเลยนะว่าตะกรุดพ่ออินเนี่ยของจริงตอนที่ผมหลอมมวลสารสร้างเหรียญหลวงปู่กินสร้างเหรียญดวงเนี่ยมีตะกรุดเนี่ยหลวงปู่อินเนี่ยตะกรุดดอกเล็กๆแค่เนี้ยปู่อินมีคลิปด้วยนะไปย้อนดูคลิปได้เลยวิ่งอยู่บนโลหะคือใส่แจกันไปหลอมจนแจกันทองเหลืองเป็นน้ำแล้วใส่ตะกรุดต่างๆไปจนหลอมเป็นน้ำแล้วใส่เหรียญอะไรไปจนหลอมเป็นน้ำแล้วตะกรุดเล็กดอกเนี้ยวิ่งอยู่บนไฟเห็นครั้งแรกเราก็เห็นกันก็เทเบ้าออกปุ๊บตะกรุดเนี้ยก็ไปเกาะอยู่ข้างเบ้าก็เอาเบ้ามาตั้งแล้วก็ใส่ทองเหลืองลงไปใส่แจกันใส่ขันลงหินลงไปก็หลอมจนเป็นละลายไปน้ำหมดตะกรุดนี้ก็วิ่งอยู่บนน้ำนะก็เทออกก็มาติดอยู่เหมือนเดิมครั้งที่3ก็เหมือนกันเอาเบ้ามาเสร็จใส่โลหะต่างๆลงไปหลอมละลายหมดตะกรุดนี่ก็วิ่งอยู่บนโลหะที่ถูกหลอมละลายตะกรุดปุญญวัตรโบสถ์จนทุกคนชี้เป็นเสียงเดียวกันเนี่ยผมก็เลยยกมือไหว้ตะกรุดก็เลยละลายนะฮะคือตะกรุดหลวงปู่อินวัดโบสถ์รูปถ่ายหลวงปู่อินเนี่ยแกนกลางเนี่ยจึงมีแผ่นจานอัคระที่เรียกแผ่นตะกรุดเนี่ยอยู่ด้านในผมถามว่ารูปถ่ายเกจิไหนที่เอาแผ่นตะกรุดใส่บ้างล่ะปู่อินเนี่ยแหละครับไม่ได้ถูกนะรูปถ่ายปู่อินบานหนึ่งอ่ะบานนี้บานใหญ่ด้วยนะปกติจะมีบานเล็กแค่นี้อันนี้บานใหญ่รูปถ่ายหลวงปู่อินวัดโบสถ์หน้าเดียวกับที่สร้างเหรียญแพงๆนะตะกรุดปู่อินเนี่ยทุกคนที่อยู่ในวิธีเขียนกันหมดใช่นะ
่ะรูปบานนี้ใครเอาเนี่ยผมเอา 12,000 เอา 12,000 นะครับ 12,000 บาทกับรูปถ่ายปู่อินแค่ตะกุดปู่อินดอกเดียวก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วใช่พอข้อเข้าวังสะดึงมีไหมครับต้องหาผมมีแล้วนะโดนยิงตายโดนแทงตายแล้วแขวนรูปนี้คาคอผมช่วยค่าทำศพ 20,000 ประกันไม่ขาดระหว่างรูปที่มีแผ่นตะกุดกระเหรียญรูปสร้างน้อยกว่าหายากกว่าปู่อินเหนียวจริงนะและเอาว่าเป็นรูปถ่ายนะที่คนโบตารามอ่ะมีแล้วไม่ค่อยขายคุณเห็นรูปกระเหรียญอะไรขายเยอะกว่ากันนะรูปสวยหนามากครับครับนี่พอโหน่งวัดคลองมาดันพระก็โหน่งแท้ๆใครก็อยากได้นี่พ่อโหน่งวัดคลองมาดันสมัยก่อนใครที่มีพระพ่อโหน่งโอ้โหเท่ใครดูพ่อโหน่งเป็นนิเทศลงหนังสือพระทุกเล่มนะความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันสุพรรณจะมีอะไรเกินพ่อโหน่งอ่ะก็พ่อปานวัดคลองด่านยังต้องมาเรียนวิชากับพ่อโหน่งอ่ะพ่อสดวัดปากน้ำเป็นลูกศิษย์พ่อโหน่งพ่อเนียมสั่งเสียไว้ว่าถ้าสิ้นฉันให้ไปหาพ่อโหน่งไฟไหม้ตลาดสองพี่น้องนะพ่อโหน่งเสกฝนตกดับไฟได้นะครับพ่อโหน่งวัดคลองมาดันคุณแผนหน้าค่ายหลายแสนไอ้เรื่องราคาเซียนมากำหนดจะกี่แสนกี่แสนก็แล้วแต่ถามว่าพุทธคุณนะของหลวงพ่อเหมือนกันไม่แตกต่างกันหรอครับใครมีพ่อเนวพ่อโหน่งแท้เนี่ยโคตรเท่แต่ปัจจุบันรู้จักชื่อพ่อโหน่งแต่ของพระท่านแท้ๆเคยได้เห็นกันไหมก็พ่อหนึ่งองค์เป็นแสนตั้งแต่พ่อกวยแจกฟรีปู่หลิวแจกฟรีอ่ะปู่ทิมยังไม่เล่นอ่ะนึกถึงพุทธคุณหลวงพ่อโหน่งรูปถ่ายท่านที่ทันตัวยังบานเป็นแสนจัดงานประกวดพระเครื่องสองพี่น้องอ่ะรูปหน้าปกไปรูปอะไรพ่อโหน่งคือพระพ่อโหน่งหมดเอาว่าพระพ่อโหน่งเนี่ยเนื้อดินเนี่ยเมืองสุพรรณเนี่ยสุดๆแล้วแต่เราไม่ได้เห็นของแท้กันนานมากแล้วไงครับใช่ไหมฮะณปัจจุบันได้ชื่อพระโหน่งแต่นะเซลแมนสอนให้กลัวพระโหน่งสอนว่าท่านเจดีเล่นยากมันจะเล่นยากตรงไหนอะพระเก่าอะมีแต่คนจะหาเหรียญปู่สี่นะแก่19หลังยังไงครับสวัสดีไฟอย่างเดียวพี่ปลอดภัยที่สุดโอ้โหเหรียญนี้อีกเหรียญอยู่ตลับเพชรพออยู่บางน้อย2459ประวัติท่านมีบันทึกอยู่ในแถลงการสงฆ์บอกเจพออยู่บางน้อยเหรียญสวยเหรียญนี้วันนั้นซื้อมาล้านหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเหรียญนี้เหลือทุนเท่าไหร่ไม่รู้แล้ว2459เหรียญพระเกจิที่ทันตัว1ใน3เหรียญแรกของประเทศไทยมีพ่ออินวัดตาบุรุงกิจใช่พ่ออยู่บางน้อยพ่อแก้วพวงมาลัยปี59ใช่เอาว่าพ่อแก้วพวงมาลัยอ่ะยังมีแต่ทองแดงเลยไม่มีเงินแต่พ่ออยู่เนี่ยมีเงินนะปั๊มก็เยื่อนไปนิดแต่ก็โอเคนะเกิดอุบัติเหตุในบล็อกแบบนี้ก็ทำให้ดูง่ายไปอีกแบบพอโค้งมันบังกับพร้อมใช้เหรียญท่านติดตัวไม่มีแล้วล่ะครับถ้าจะบอกว่าเหรียญ2459อายุ106ปีที่จะสภาพแบบนี้ที่มีสวยกว่านี้เขาก็ไม่ขายครับนะไปถามกันก็สองสามแสนหมดจ้ะพออยู่บางน้อยมีตังก็หาพระไม่ได้ไปถามอาจารย์ใครดูไลฟ์อาจารย์เปียกปากน้ำอาจารย์เปียกจะบอกเลยว่าเพื่อนไงแขวนพออยู่แล้วโดนยิงไม่เข้าใช่ครับอันนี้สวยคมสะใจ
อย่าเขียนเลยครับแบ่งเอามาใช้โอ้ต้องบอกว่าพออยู่บางน้อยเอาว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีหูไม่มีหลังยันเนี่ยนะเสียรันชอยละวันปิด 70,000 นี่ก็ไม่มีเหรียญเพราะอยู่หมุนเวียนเปลี่ยนมือแล้วเป็นเหรียญที่เก๋เยอะมากใช่เป็นเหรียญที่เก๋เยอะมากคือต้องบอกว่าโอ้เหรียญนี้เกินคำบรรยายผมบอกเลยนะคือเก็บแบบนี้คือคุณจะเป็นเซียนเหรียญแนวหน้าของเมืองไทยเพราะอยู่บางน้อยนะฮะเป็นเหรียญที่ลงหนังสือเหรียญของอาจารย์สามารถคงสัตว์เหรียญแรกๆของวงการพระเครื่องก็เหรียญนั้นสร้างปี2459นะถ้าท่านอยู่ในตลับอร่อยเหาะเข้มขลังเกินคำบรรยายอ่ะอีกแก่เรื่องคือผมอะซื้อปูสุกมาองค์นึงไฟแช็กหน่อยผมซื้อปูสุกมาองค์นึงเอาว่าใครอยู่กับผมคืนนี้ได้ปูสุกผมแล้วเชื่อไหมว่าซื้อมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเพิ่งนึกได้ขอครีมด้วยลูกนะนะปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อทองผสมผมบอกเลยล้างออกมาเนี่ยสวยมากแล้วสนิมที่ขึ้นเนี่ยที่เป็นสนิมแบบเนี้ยเป็นเกล็ดชุดเนี้ยเขามักจะขึ้นเฉพาะในพระแท้ด้วยนะอันนี้ดูง่ายครับแท้แต่อยากซื้อมาแล้วยังไม่ได้ล้างครับพี่สุรชัยนะฮะขอบคุณมากๆมีความสุขกันครับในเพจนะของเรานี่ปูสุกหลังจานองค์นี้ซื้อได้ไม่แพงนี่ซื้อได้ไม่แพงแต่พระเนี่ยอาจจะเขาเรียกนะอาจจะเขาเรียกวาลาพระเนี่ยใช้แล้วแล้วไม่ได้ใช้เรื่อยๆคือวางไว้เนี่ยข้างในเป็นเหลืองข้างนอกเขากลับดำไงอันเนี้ยถ้าล้างให้เป็นเหลืองจะดูง่ายเพราะเวลาส่องไปดูเนื้อในอ่ะล้างด้วยอะไรครับต้องหลายขั้นตอนเลยอย่างแรกต้องเอานี่ออกก่อนเอาสนิมเขียวออกก่อนคือเราส่องเนื้อในแล้วมันแจ่มว้าวไงนี่เดี๋ยวล้างแล้วค่อยไปดูกันพรุ่งนี้แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ครับเต่าบูชา3นิ้วปูหลิวผมไม่มีของให้เนี่ยแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูว่ากลับมาพรุ่งนี้แล้วจะเป็นอย่างไรเนื้อจะคล้ายระฆังหลังคอโอ้พี่อิงฤทัยนี่ผมชอบนะพี่ฤทัยสุดยอดครับเป็นเอาจริงๆว่าเนี่ยเป็นรูปเป็นเฟซพี่หรือแฟนพี่เล่นถ้าเป็นสุภาพสตรีรู้เรื่องพระขนาดนี้ผมใช่เก่งพี่เก่งนะถามว่าเก่งเนื้อแดงมีครับก็เหมือนก็ต้องเหมือนระฆังหลังคอเหมือนระฆังวันนั้นนะพี่ไม่ใช่เมกสิทธิ์ครับอันนี้ทองผสมนี่แหละนี่แล้วก็มีหลวงพ่อโอภาษีนี่98เหรียญครุฑเมกสิทธิ์เวลาขึ้นดำอะไรล้างจะใส่ครับไม่ต้องล้างก็ได้ครับถ้าล้างก็น้ำมะนาวใช่พ่อเต๋แท้แท้บ้างเมกสิทธิ์เวลาขึ้นดำ
พี่เล็กอยากได้รุ่นไหนพ่อเต๋บอกผมหน่อยชอบคาสัทธาด้วยใจนี้หลวงพ่อโอภาสีเหรียญครุฑแล้วสวยสวยจังวะเมื่อเย็นได้มาอมจะลองไปล้างดูครับได้ครับสวัสดีครับพี่พัสกรผมมีดวงปูสุกก็ต้องดูว่าเก่าไหมถ้าเก่าไม่ต้องแคร์ใครละครับเก่าคือแท้แล้วนี่เหรียญหลวงพ่อโอภาสีเหรียญนี้ขุดหลวงพ่อโอภาสีพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเรามาแบ่งปันกัน